ี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกันเก่งจริงๆเลยพวกมึงเขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิ้ลด้วยบิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะหายใจไม่ออกบิ๊กใจเย็นๆไว้บิ๊กดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ชาวบ้านทุ่งกระบอกยอมรับชีวิตหลังน้ำท่วมลำบากต้องทนย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ค้าภายในพาณิชย์ตราดออกตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ว่าตราดระบุสารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐานส่วนตราดเตรียมจัดการน้ำในฤดูแล้งและจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ชาวทุ่งกระบอกยอมรับชีวิตหลังน้ำท่วมลำบากแต่ต้องอดทนเพราะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ภาพน้ำท่วมหมู่บ้านทุ่งกระบอกตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเมื่อวันที่1กันยายน2558ที่ผ่านมามีน้ำท่วมสูงถึง1เมตร80เซนติเมตรทำให้ประชาชนต้องอพยพหนีน้ำมานอนที่ศูนย์อพยพของหมู่บ้านขณะบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายแม้จะไม่มากแต่ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบปี2558ของชาวบ้านทุ่งกระบอกแต่ในวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมที่บ้านทุ่งกระบอกอีกครั้งและหนักกว่าครั้งเดิมน้ำท่วมสูงเกิน2เมตรชาวบ้านทุ่งกระบอกต้องขนทรัพย์สินและต้องมานอนที่ศูนย์อพยพเช่นเดิมเนื่องจากไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างไรก็ตามในเช้าวันที่21กันยายนฝนไม่ตกลงมาอีกทำให้ระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติชาวบ้านได้เดินทางเข้าบ้านเรือนและขนทรัพย์สินกลับสู่บ้านอีกครั้งพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะพืชไร่พืชสวนที่น้ำท่วมจนได้รับความเสียหายนายยอดทองวิจิตรระบุว่าได้เข้าไปยังที่ดินของหลานซึ่งถูกน้ำท่วมพบว่าพืชไร่ได้รับความเสียหายบางส่วนพืชตระกูลถั่วที่กำลังจะปลูกยังต้องรอว่าเกิดน้ำท่วมอีกหรือไม่ครับมันก็ไม่เป็นยังไงหรอกมันก็ปกติดีแล้วที่ดินของลุงอยู่ตรงไหนอะที่น้ำท่วมเนี่ยมันผมไม่มีที่ดินเขาหรอกปลูกที่หลานปลูกผักปลูกถั่วแล้วนะผลเป็นไงผลกระทบมันเป็นไงบ้างมันก็เวลาในปลูกเขายังไม่ทันได้แค่นั้นเลยรถทนนั้นน้ำท่วมขนาดไหนโอ้มิดหัวท่วมเยอะกว่างวดที่แล้วรถทำไงไม่ทำไงหรอกเขามันจะท่วมก็ปล่อยให้มันท่วมไปแล้วความเสียหายมันขนาดไหนครับคุณลุงที่ไปดูวันนี้งอกับมันเป็นไรกับงอกนะมันไม่ท่วมยอดมันงอกร้านนะแล้วพืชอื่นๆนะครับพืชอื่นยังทันลงมือปลูกกันหรอกเหรอฮะเจออะไรครับเหรอเสียหายไหมยังไม่มีของเสียหายครับพืชอะไรที่คุณลุงปลูกไว้พืชล้มลุกพวกยังหรือให้พืชถั่วพวกเขือฮะแต่ไม่ยอมท่านปลูกหรอกอ๋ออันนี้ลุงคิดว่าจะทำไงต่อคอยให้มันดินมันแห้งหน้าดินแห้งจะได้ปลูกถั่วกูอะไรต่อฮะปลูกทุกปีเลยส่วนนายจักริดทับตุลที่เพิ่งเข้ามายังบ้านพักหลังน้ำรถระบุว่าทุกปีน้ำท่วม 2-3 ครั้งแต่ปีนี้ท่วม2ครั้งและครั้งหลังหนักกว่าเดิมจะต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติ
ทั้งนี้ปัญหาน้ำท่วมที่บ้านทุ่งกระบอกเกิดมาก็พบว่าน้ำท่วมแล้ววันนี้อยู่มา17ปีก็ยังท่วมอยู่และไม่รู้สึกกับปัญหาน้ำท่วมซึ่งเข้ามาสำรวจความเสียหายซึ่งไม่มีอะไรเสียหายมากนักมีเพียงพืชไร่และต้นงอที่ตายไปยังไงตอนน้ำท่วมเป็นไงบ้างนะตอนน้ำท่วมเป็นไงบ้างฮะถามที่คือตอนน้ำท่วมเป็นไงบ้างตอนนั้นก็มันก็ลำบากครับไปเรียนก็ช้าช้าเข้าท่วมขนาดไหนก็ถึงระดับกับมิดหัวครับมิดหัวเลยเหรอครับเพิ่งถึงชั้นสองไหมก็ปีนี้ไม่ถึงครับเหรอเราทำเราอยู่กันยังไงอ่ะก็ปกติครับแต่ก็บางทีก็ขึ้นไปอยู่ที่ร้านข้างบนครับแล้วช่วงที่น้ำท่วมวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงก็มันก็ยังไงครับทำมาหากินยากนะครับแต่ก็มันก็ดีที่ว่าหาปลาได้ทรัพย์สินอะไรอยู่แถวนี้เป็นไงบ้างก็หายหมดเลยลอยหายหมดเหรอครับเก็บไม่ทันครับที่เนี่ยเห็นว่าเป็นท่วมซ้ำซากมากครับมันเป็นอย่างนี้มาเท่าไหร่ละโอ้ตั้งแต่ผมเกิดนู่นแหละครับเหรอครับแล้วเราเพิ่งเข้ามาอยู่กี่วันที่เท่าไหร่เนี่ยก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวันนี้เหรอน้ำลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้าครับเมื่อเช้าเองที่แห้งอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเช้าเองตอนเช้านี่ยังขนาดไหนก็มันแห้งเลยเมื่อเช้าเลยครับเหรอเนี่ยตรงเนี้ยอยากจะแนะนำอะไรส่วนราชการไหมว่าเฮ้ยจะมาช่วยดูแลผมยังไงบ้างหรือว่ารื้อบ้านทิ้งผมไปเลยอย่างเงี้ยเป็นยังไงเหรออยากแนะนำอะไรไหมแล้ววันนี้ทำไมไม่แปลงเรียนก็ปิดแล้วครับปิดแล้วครับโอเคชื่ออะไรนะลูกกระดาษชาวบ้านอีกคนได้นำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปขนเรือไฟเบอร์มาเก็บไว้หลังน้ำลดจนต้องใช้ยานพาหนะในการเข้าออกบ้านในช่วงน้ำท่วมซึ่งแต่ละปีบ้านทุ่งกระบอกน้ำท่วมจนต้องขนย้ายอยู่อย่างนี้เป็นประจำอย่างไรก็ตามชาวทุ่งกระบอกยอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วและสามารถปรับตัวได้อยู่ข้างในเนี่ยเหรอแล้วช่วงทำน้ำท่วมมาเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหลำบากครับแล้วเอาเรือไปทำอะไรเอาเรือมากลับมาเก็บครับเหรอน้ำมันลดแล้วลดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานเนาะแล้วเข้ามาอยู่บ้านกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อยู่ตลอดครับน้ำมันไม่ถึงพื้นทรัพย์สินเป็นไงบ้างเหมือนแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงเนี่ยหลังน้ำหลังลดแล้วเนี่ยทำไงก็ต้องปลูกครับคืองอกเข้าปลูกใหม่ก็ตายก็ต้องปลูกใหม่กี่ต้นนะลูกก็หลายครับเป็นร้อยสองร้อยต้นก็ตายมันคิดว่ามันจะท่วมอีกไหมไม่รู้มันท่วมมาสองครั้งแล้วครับเนี่ยเหรอแล้วถ้าเราไปปลูกเนี่ยมันก็จะท่วมอีกไหมกลัวงั้นไหมก็กลัวเหมือนกันเหรอก็เสียก็ซื้อต้นมาก็หายไปอีกน้ำท่วมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดร่วมกรมการค้าภายในออกตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่บริเวณตลาดสดซอยไร่ร้างตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายประสิทธิ์นาคดีพาณิชย์จังหวัดตราดพร้อมด้วยสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต4ถึง2จันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกทำการตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมมีการตรวจตาช่างให้เที่ยงตรงป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีนำอุปกรณ์มาตรวจกิโลและทำการช่างเมื่อเข็มของกิโลตรงตามกำหนดก็จะทำสติ๊กเกอร์ผ่านมาตรฐานการตรวจไว้ให้หากเจอกิโลของผู้ประกอบการร้านใดไม่ถูกต้องจะทำการแก้ไขโดยใช้ไขควงหมุนไขน็อตบริเวณจานรองและแนะนำให้มันตรวจสอบให้เข็มกิโลตั้งอยู่ตรงศูนย์ตามที่กำหนดเสมอนายประสิทธิ์กล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดโดยกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้จัดทำแผนการตรวจสอบราคาสินค้าด้านบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการค้าปิดป้ายแสดงราคาและห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบประชาชนและให้ผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดตราดส่วนการนำตาช่างมาตั้งไว้ที่ตลาดเพื่อประชาชนนั้นได้ตรวจเช็คสินค้าว่าที่ซื้อมาตรงตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ซึ่งจะดำเนินการประสานกับเทศบาลเมืองตราดท่านวันนี้ค่ะกับการตรวจตลาดนี้เพื่อต้องการอะไรบ้างคะคือวันนี้นะครับเป้าประสงค์คือเรามาตรวจเรื่องของการดูแลเรื่องของการใช้เครื่องช่างตรวจนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับในเรื่องของการไม่ถูกกับรัฐเปียในเรื่องของน้ำหนักนะครับ
ซึ่งวันนี้เรามีหลายหน่วยด้วยกันมาตรวจนะครับในส่วนของหน่วยงานหลักคือผู้ที่ชมจังหวัดนะครับแล้วก็ที่มีก็มีปศุสัตว์จังหวัดนะครับแล้วก็มีทางข้าวในเดิมนะครับที่เป็นหน่วยประสานซึ่งในตอนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มกำกับดูแลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับซึ่งเป็นหน่วยประสานกับทางจังหวัดตรวจนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เน้นนโยบายเรื่องของการดูแลให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนะครับการรักษาความเป็นธรรมการค้าทำไมไม่มีการเอาตาช่างกลางมาตั้งเหมือนที่ตลาดโน้นนะคะตอนนี้เรายังไม่มีเราจะต้องหารือกับทางเทศบาลนะครับซึ่งตลาดโน้นนะเทศบาลเขาคนจัดหานะครับซึ่งเราจะต้องประสานกับทางเทศบาลครับจังหวัดตราดเดินหน้าพัฒนาระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐานนายณรงค์ธีรจันทรังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการมอบทรายกรองปั๊มคลอรีนสารเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้แก่ผู้ดูแลระบบน้ำประปาของหมู่บ้านจำนวน19แห่งในพื้นที่จังหวัดตราดพร้อมทั้งมอบโล่รับรองน้ำประปาปลอดภัยจำนวน5แห่งและมอบโล่รับรองตำบลอนามัยสิ่งแวดล้อมดีชีวิตปลอดโรคบริโภคปลอดภัยให้กับตำบลที่ได้รับมาตรฐานที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดผู้ว่าตราดกล่าวว่าในปี2557จังหวัดตราดพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในอัตรา 380.16 ต่อประชากรแสนคนมากที่สุดในรอบปีซึ่งจากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านพบว่าน้ำประปาหมู่บ้านในจังหวัดตราดมีคลอรีนตกค้างเพียงร้อยละ6และจากการตรวจสอบโคลิโฟมแบคทีเรียในหมู่บ้านพบปนเปื้อนถึงร้อยละ85จึงเร่งสนับสนุนงบประมาณ 1.185 ล้านบาทให้กับสำนักงานสาธารณสุขในการดำเนินการพัฒนาระบบน้ำประปาของจังหวัดตราดโดยต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบและระบบประปาหมู่บ้านรวมทั้งจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตระบบน้ำประปาได้แก่การปรับปรุงคุณภาพของน้ำด้านความขุ่นความเป็นกรดเป็นด่างด้วยสารเคมีระบบทรายกรองรวมทั้งมีการวางระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาด้วยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้านในจังหวัดตราดมีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ติดต่อที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้านแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. ตราดประชุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งและการจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาลที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราดนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งและการจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่า
ที่ประชุมรัฐบาลได้มอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งให้กับทุกจังหวัดเพื่อเตรียมวางแผนในการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งรัฐบาลคาดว่าในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ทั่วภูมิภาคจะประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจึงได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดเร่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชนรวมถึงน้ำที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรนอกจากนี้จังหวัดตราดจะให้ตำบลทุกตำบลแหล่งน้ำสำรองน้ำเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดกำหนดจัดงานสหกรณ์ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ 23-27 กันยายนนี้นายธนทัศน์ทิมกระจ่างนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ความหมายกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีกำไรแต่พอดีและกำไรนำไปลงทุนต่อในธุรกิจเพื่อสร้างสังคมให้ดีและน่าอยู่ขึ้นซึ่งสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในบทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตแปรรูปและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในชุมชนได้บริโภคสินค้าในราคายุติธรรมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดจึงได้กำหนดจัดงานสหกรณ์ช่วยชาวไทยลดค่าครองชีพจังหวัดตราดโดยจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ที่ดีมีคุณภาพในราคายุติธรรมระหว่างวันที่23-27 กันยายนนี้ณศาลากลางจังหวัดตราดโดยมีการจัดนิทรรศการงานแสดงสหกรณ์ไทยช่วยคนไทยลดค่าครองชีพจังหวัดตราดโดยจะมีการเปิดงานวันที่23กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาณศาลา100ปีตราดล้ำลึกจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้าร่วมบุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโทร039-525-488และ081-155-5052